ัญหาใหญ่สำหรับการพัฒนาประเทศคือคุณพัฒนาประเทศไม่ได้ถ้าคุณไม่มีพื้นวิทยาศาสตร์ด้วย คุณจะมีแต่เทคโนโลยีคุณจะซื้อเครื่องจักรเข้ามาซื้อเทคโนโลยีเข้ามาผลิตคุณก็ต้องซื้อก็ตลอดเวลาก็เปรียบเทียบง่ายๆอย่างนี้ครับเหมือนกับว่าถ้าเราเห็นต้นไม้สักต้นหนึ่งเราเรียกต้นไม้เทคโนโลยีทุกคนจะเรียกต้นไม้เนี้ยอยู่ในประเทศไทยแต่ลืมไปว่ารากของต้นไม้เนี่ยมันลึกมากมันยังรากมันต้องเข้มแข็งมันคือรากของวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์เป็นรากเทคโนโลยีเป็นต้นไม้ประเทศที่เขาพัฒนาแล้วเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์มากแล้วเราหวังว่าบ้านเราเนี่ยจะให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์มากขึ้น